ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอัญญาการ์เด้นพาคุณผู้ชมมาชมแม่พันธุ์หรือว่าต้นบอนสีไซส์แม่พันธุ์สวยๆนะคะที่ทางอัญญาการ์เด้นได้มีแบ่งลูกๆไปแล้วนะคะเมื่อในคลิป EPS 6เรามีลูกๆแบ่งให้คุณผู้ชมใน EPS 6ที่ลงไปเมื่อวันที่7สำหรับวันนี้นะคะเราพามาดูต้นแม่เรามาดูต้นแรกกันเลยนะคะต้นนี้คือเทพดาราเป็นบอนกาบนะคะบอนกาบสวยๆเลยตัดสีเขาก็จะออกสีชมพูกระดูกเข้มๆแบบนี้นะคะสำหรับตัวเทพดารานะถ้าโดนแดดหรือว่าได้แสงจัดๆตัวนี้นะคะสีเขาก็จะสวยมากเนี่ยเอาเป็นบอนกาบนะคะตัวแรกเทพดาราค่ะกับต้นนี้ก็เป็นในส่วนของบอนกาบเช่นกันมีชื่อว่าบานชื่นเป็นบอนกาบใบกลมๆกระดูกนี่นะคะกระดูกเข้มๆสีชมพูเข้มในส่วนตรงนี้มีชื่อว่าบานชื่นค่ะในส่วนต้นนี้ก็จะเป็นบอนกาบอีกเช่นกันมีชื่อว่าพรนับพันแล้วเขาตัดสีเขาก็จะดุดุเข้มเข้มแบบนี้ค่ะหลังใบเช่นกันต้นนี้มีชื่อว่าพรนับพันค่ะนี่นะคะสำหรับต้นถัดไปต้นนี้มีชื่อว่าหอกสัตว์โลค่ะใบเขาจะตรงใบเขาโตกระดูกจะชัดกระดูกเขียวเข้มสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าโลหะค่ะกระถางนี้เรายังอยู่ที่บอนกาบต้นนี้มีชื่อว่าเทพอักษราเขาจะด่างขาวด่างเหลืองมีชื่อว่าเทพอัศราค่ะสำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพระอินทร์แปลงกายเป็นบอนกาบเช่นกันกินใบเขียวกระดูกดำขึ้นเข้มขาก้านก็จะเป็นสีดำตรงประมาณนี้นะคะสำหรับชื่อว่าพระอินทร์แปลงกายค่ะสำหรับต้นนี้ได้มาในนามสีสมบูรณ์เป็นลักษณะบอนกาบเช่นกันค่ะมาออกสีเขียวเราได้มาในนามสีสมบูรณ์สำหรับต้นนี้มีชื่อว่าดาราพันธุ์เป็นลักษณะใบพื้นสีเขียวกัดจุดแดงแดงแล้วก็จะมีลักษณะปลายเปลือกบนกาบเช่นกันค่ะมีส่วนดาราพันธุ์สำหรับต้นนี้ก็เป็นบนกาบเช่นกันค่ะมีชื่อว่าเทพนาคาเวลาเขาตัดสีเขาก็จะมีหลายๆเฉดสีอยู่ในใบเดียวกันนะคะใบแก่สีมีสีแดงอมส้มจะมีสีแดงอมส้มแล้วก็มีสีน้ำตาลมีสีเขียวนะคะก็จะสวยมากเลยนะคะเวลาเขาตัดสีเป็นขึ้นแล้วสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าพรสวงเป็นบอนกาบเช่นกันค่ะสำหรับพรสวงสำหรับพรสวงอีกต้นนึงนะคะต้นนี้ก็จะมีลักษณะสีนี้เนี่ยค่ะเข้มมาสวยแล้วเป็นบอนกาบสวยๆสำหรับสายบอนกาบมีชื่อว่าพรสวงค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าเทพสายรุ้งแผลงนะคะเรานำมาเปลี่ยนกระถางจะมีจำหน่ายด้วยนะคะใน EPS 6เมื่อกี้ที่ลงไปเมื่อคลิปก่อนหน้าค่ะสำหรับเทพสายรุ้งแผลง
เราเอามาใส่กระถางแปดตั้งแม่แล้วนะคะก็จะมีด่างขาวด่างเหลืองตัวแผลงนี่ก็คือว่าแล้วแต่ว่าเขาจะแผลงแตกต่างกันไปนะคะสำหรับตัวนี้สำหรับต้นนี้มีชื่อว่าฤาษีโกนธัญญะสำหรับต้นนี้นะคะผ่ามาจากแม่ด่างสวยแต่ว่าที่เก็บไว้เพราะว่าตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ไม่ด่างจะเอาไว้ดูว่าฟอร์มแบบนี้ค่ะโตขึ้นเขาจะมีลักษณะสวยยังไงนะคะสำหรับฤาษีโกนธัญญะค่ะสำหรับต้นนี้นะคะโตช้ามากแต่ว่าเขามีลักษณะเด่นนะคะเป็นบอลกลับเช่นกันค่ะเลยเขาจะเป็นถ้วยทั้งตัวใบแล้วก็ทั้งตัวกลับนะคะมีชื่อว่าเทพสถิตนะสำหรับต้นนี้ค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่านารีสยามเรายังอยู่ในส่วนของบอลกลับนะคะก็จะมีลักษณะทรงใบถ้าดูชัดๆก็จะเหมือนทรงคล้ายปีกกินรีนะคะแต่ว่าเขาจะมีลักษณะคือเป็นบอลกาบค่ะนี่เลยมีชื่อว่านารีสยามค่ะสำหรับต้นนี้เป็นบอลกาบสีขาวกระดูกขาวนะคะเมื่อเวลาเขากัดเต็มที่เป็นบอลที่หายากนะคะสำหรับระยาเสวตกุญชรค่ะสำหรับต้นถัดไปค่ะเป็นบอนกับทรงสวยๆเช่นนี้เลยมีชื่อว่าตะเคียนทองผ่าเป็นผ่าทำจำนวนไปแล้วนะคะสำหรับต้นตะเคียนทองของเราสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าพระโมกคลานะเป็นบอนกับเช่นกันค่ะเป็นไม้จอมเราผ่าไปเมื่อวันที่19เดือน9ค่ะอันนี้น้องๆเขากำลังจะฟื้นแล้วนะคะคุณแม่ไม้จอมของเรานะคะใบก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นบอนกลับมีชื่อว่าพระโมคคัลลานะค่ะความเด่นของเขาก็คือใน1ใบเขาจะมีนี่นะคะมี2กลับสำหรับพระโมคคัลลานะค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าพกหลงขาวค่ะนะคะลักษณะใบเหมือนพกหลงเลยแต่ว่าเวลาเขากัดสีเขาก็จะมีสีขาวนะคะต้นนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำจำนวนน่าจะประมาณสัก 2-3 วันนะคะสำหรับพกหลงขาวต้นนี้ค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าม่วงมงคลเราทำจำนวนไปแล้วหลายรอบการใบแข็งแรงสำหรับม่วงมงคลค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าบัวชมพูนะคะใบเขาจะใหญ่ทรงใบออกจะแบบว่าคล้ายรูปหัวใจกัดสีสวยๆแบบนี้ค่ะมีชื่อว่าบัวชมพูตามย่อยสีสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองสุริยะฉานเขาจะสีเหลืองสดสวยมากค่ะเด่นมากเลยนะคะในตู้ทำจำนวนไปแล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมแบ่งนะคะเพราะว่ายังไม่ได้งอกยังไม่งอกเลยสำหรับเหลืองสุริยะฉานค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าม่านชมพูค่ะนะคะผ่าทำจำนวนไปแล้วหลายรอบเช่นกันสำหรับม่านชมพูค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าไก่มงคลค่ะนะคะเป็นหนึ่งในไก่อีกตัวหนึ่งนะคะมีชื่อว่าไก่มงคลจ้าสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าตุ๊กแกเป็นตุ๊กแกก้านดำนะคะนี่เลยใบก็จะกลมๆสวยๆนี่นะคะโตขึ้นตุ๊กแกเขาก็จะมีแบบลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูศิลาหุ้มทองของทางอัญญาการ์เด้นนะคะเป็นไม้ที่ได้ชื่อว่ามีหลากหลายหน้าเช่นกันอ
นี่ยอีกหน้าหนึ่งยกตัวอย่างให้ดูหน้านี้นะคะก็จะออกเป็นสีออกจะน้ำตาลเข้มๆนะคะสำหรับตัวนี้ส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าสีชมพูเนื่องจากว่าเรามีแม่ศิลาหุ้มทองค่อนข้างจะหลากหลายหน้าค่ะหน้าเขียวนี้จะออกหน้าเขียวๆปกติหน้าเขียวๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะด่างเหลืองนะคะนี่เลยสำหรับศิลาหุ้มทองค่ะสำหรับต้นนี้เราพามาดูฤาษีโคบุตรนี่เขายังไม่โตเต็มที่นะคะถ้าโตเต็มที่นี่คือใบเขาจะใหญ่มากสีก็จะเข้มขึ้นมานะคะเป็นไม้ที่แข็งแรงใบใหญ่โตไวให้ลูกเยอะนะคะสำหรับฤาษีโคบุตรค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าศิลานักปราชญ์ค่ะใบเขาจะแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงก้านแข็งแรงเลยใบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังใบของศิลานักปราชญ์นะคะเลยก็จะมีลักษณะเป็นสีเนาะคุณแทนเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมีสีนะคะแต่เขาจะไม่ได้แบบเหมือนไม่มีไม่ใช่หูนะครับไม่ใช่หูเนาะเพราะว่ามันไม่มีติ่งหูยื่นออกมาสีที่มุมใบค่ะสำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าศิลานักปราชญ์ค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าแบ็คเพอร์นะคะส่วนใหญ่ทางร้านก็จะเลี้ยงเขาไว้นอกตู้ก็จะมีเอาไว้ให้ลูกค้าดูบ้างนะคะบางอย่างที่เลี้ยงในตู้ให้ลูกค้าไว้ดูแต่เขาสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แข็งแรงนะคะโตไวสำหรับแบ็คเพอร์ค่ะสำหรับต้นนี้ใบกลมๆนะคะเราเคยพาแนะนำไปแล้วนะคะสำหรับนำโชคป้ายนะคะแดงนะคะพอดีเรามีต้นแม่ค่อนข้างจะสลายต้นนะคะสำหรับนำโชคค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าเทพเทวริตนะคะแบบนี้เลยสวยๆนะคะใครที่ยังไม่มีก็หาเก็บมาเลี้ยงสะสมได้นะคะสำหรับเทพเทวริตค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าขุมทองนะคะใบเขาจะสวยกลมๆแบบนี้เลยนะคะขุมทองนี่เป็นไม้ที่จะโตสวยนะคะแต่ว่าขึ้นชื่อว่าหัวเขาหัวเล็กนะคะแต่ว่าเป็นบอนสีที่สวยมากนะคะขอบเขียวสำหรับบอนสีขุมทองค่ะสำหรับต้นนี้ขออนุญาตพาดูในตู้นะคะเนื่องจากว่าค่อนข้างที่จะเริ่มมืดแล้วนะคะสำหรับต้นนี้หนุมานออกศึกค่ะลักษณะใบจะแบบนี้เลยนะคะสำหรับเจ้าหนุมานออกศึกเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งเริ่มโดนแดดนี่นะคะนี่พอหมดฝนนะคะเริ่มโดนแดดสำหรับเพชรวรากรด่างๆไปป้ายสีแดงๆก็เริ่มมาแล้วนะคะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าเพชรวรากรค่ะสำหรับต้นนี้ตับหมอมีชื่อว่าหมอปริญญาค่ะสนะใบก็จะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะหมอปริญญาค่ะแล้วก็สำหรับต้นนี้มันลมพับค่ะนะคะก็เป็นเดิมเป็นหนุมานอมพระพลาค่ะสำหรับต้นนี้คือหนุมานอมพระพลาสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะถ้าเราเริ่มโดนแสงแดดเขาก็จะกัดด่างสวยๆแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะสำหรับองค์หญิงอนัญญาพนาวันค่ะ
สำหรับต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าปอแก้วนะคะลักษณะพอตัวนี้จะโดนแสงสีก็จะเข้มขึ้นมาเลยนะคะเจ้าปอแก้วแบบนี้เลยนะคะสำหรับต้นนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าดาวเหนือนะคะดาวเหนือคือเราผ่าจากหน้าเมืองนนท์นะคะเขาไม่ด่างเราก็เลยมีชื่อเรียกเขาอีกอย่างหนึ่งว่าดาวเหนือค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าเพชรราตรีตัดสีมาแล้วค่ะสำหรับเพชรราตรีของเรามีผ่าทำจำนวนไปแล้วนะคะสำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเมืองอุดรเนี่ยค่ะเขาเริ่มด่างมาแล้วนะคะสำหรับเมืองอุดรแบบนี้เลยสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าทับทิมทองนะคะลักษณะแบบนี้เดี๋ยวให้เทียบกับคุณแฮมนะคะว่าโทนสีเขาจะนี่เลยค่ะอาจจะมืดแล้วนะคะชอบพามาเที่ยวตอนเย็นๆตลอดเลยนะคะแต่ว่าเราพยายามจะมาแชร์เรื่องต้นไม้นะคะเราอยากมาแชร์ให้ผู้ชมนะคะสำหรับทับทิมทองสำหรับต้นนี้มีชื่อว่ารวยล้นฟ้าค่ะสำหรับต้นนี้นะคะพญาขอมดำค่ะกว่าจะได้ต้นที่ตรงปกแล้วก็ใช่ตามที่เขาระบุมาแล้วก็หาอยู่พักใหญ่เลยนะคะสำหรับพญาขอมดำค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่ายกกรรมยีค่ะแบบนี้เลยนะคะสำหรับยกกรรมยีของเราสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าตุลาการนะคะให้ดูจากมือนะคะทรงใบเขาก็จะแบบนี้เลยนะคะใบเขาแข็งแรงหนามากนะคะสำหรับตุลาการสำหรับต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าสีกาญจนาพิเศษใบสวยๆแบบนี้นะคะราคายังพอได้อยู่นะคะสำหรับสีกาญจนาป้ายนะคะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าสาวนครสวรรค์นะคะเขาจะสวยๆแบบนี้เลยสำหรับสาวนครใบล่างนี้ติดด่างนะคะสาวนครสวรรค์ค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณเป็นบอลใบดกนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็กัดสีออกมาสีจะสวยมากนะคะอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณซึ่งเรามีผ่าแล้วก็มีจำนวนอยู่นะคะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่างามวงวานนะคะเริ่มกัดสีชัดๆแจ่มๆมาแล้วสำหรับงามวงวานค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีริมนาคค่ะนะคะลักษณะใบจะเป็นนะคะกัดสีชมพูสวยๆนะคะเรามีแบ่งนะคะในคลิป EPS 6นะคะสำหรับเศรษฐีริมนาคค่ะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าหลวงพ่อพูนนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับหลวงพ่อพูนจ้าสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าเล็บมังกรนี่เลยนะคะแล้วก็จะมีเหลืองๆขาวๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับเล็บมังกรจ้าสำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรเมืองนนท์นะคะเขาก็จะมีด่างขาวๆมีเหลืองๆนะคะ
แบบนี้สวยนะคะสำหรับเพชรเมืองนนท์จ้าสำหรับต้นสุดท้ายนะคะของคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเริ่มมืดแล้วมองไม่เห็นแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังทางอัญญาการ์เด้นพามาชมต้นแม่พันธุ์สวยๆบอนสีสวยๆกันอีกครั้งนะคะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าก้าวทับนะคะก้าวทับก็จะมีหลากหลายหน้าเช่นกันนะคะสำหรับบอนสวยๆที่มีชื่อว่าก้าวทับจ้าสำหรับคลิปนี้ทางอัญญาการ์เด้นก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ